เราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาตลอด2ปีเนี่ยมีทั้งโรคระบาดสงครามแล้วก็จะตามมาด้วยกันดารอาหารสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราในฐานะผู้เชื่อแปลกใจเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราตอบสนองนั่นคือการที่เราจะจดจ้องที่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะตอบสนองเหตุการณ์แบบนี้ยังไงเราจะสามารถผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ยังไงนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเดือนยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เดือนก็ปีนขึ้นไปบนเนินดินแถวบ้านนะแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็อธิษฐานตอนนั้นเนี่ยเดือนรู้สึกว่าเดือนอยากรู้ว่าใครที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครที่เป็นผู้ที่ชอบธรรมเดือนก็อธิษฐานแบบเด็กๆว่าเดือนอยากรู้จักคนนั้นคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนที่เป็นฝ่ายธรรมะนะเดือนก็อธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็สาเหตุที่ต้องเดินขึ้นไปบนเนินดินเตี้ยๆเนี่ยเพราะเดือนคิดว่าการเดินขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยคนบนฟ้าจะได้ยินเสียงของเดือนแล้วเดือนก็อธิษฐานจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคำอธิษฐานของเดือนเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตของเดือนจริงๆพระเจ้าได้ยินเสียงเล็กๆที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่แล้วพระเจ้าทรงฟังเสียงคำอธิษฐานของเราแม้เราจะพูดไม่รู้เรื่องแม้เราอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานที่ออกมาจากหัวใจที่แท้จริงเอเมนไหมคะพระเจ้าเนี่ยทรงเงี่ยหูกวาดสายตาแล้วก็เฝ้ามองดูเราแต่ละคนว่ามีใครแสวงหาพระองค์บ้างเพราะพระองค์รักที่จะฟังเสียงของเราอย่างตั้งใจเลยในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อที่12นะคะบอกว่าเพราะพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่วพลังแห่งการอธิษฐานเนี่ยจึงเริ่มต้นที่หัวใจของเราการอธิษฐานจะเป็นกุญแจที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนกับพระเจ้าในฐานะลูกและพระบิดาคำอธิษฐานเป็นที่ที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราและก็ต่อโลกใบนี้ด้วยความเชื่อต่างๆนะคะก็มีการอธิษฐานเป็นหลักการพื้นฐานเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันตรงที่ว่าใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้รับคำอธิษฐานนั้นสำหรับคริสเตียนเนี่ยเรารู้ว่าคำอธิษฐานของเราส่งไปถึงหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาความกรุณาแล้วก็ความรักและผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคุณพ่อเป็นพี่น้องและแม้แต่เป็นเพื่อนของเรานั่นหมายความว่าพระองค์ตั้งใจที่จะฟังเสียงของเราจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่น้องได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์ธนนท์ใช่ไหมคะอาจารย์ได้พูดถึงจิตใจที่กระหายไม่เพียงแค่ร่างกายที่หิวกระหายแต่จิตวิญญาณของเราก็หิวกระหายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพียงสิ่งเดียวด้วยที่จะดับความหิวกระหายในฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งนั้นก็คือความรักของพระเจ้าแล้วเราจะพบพระเจ้าได้ที่ไหนล่ะที่ไหนที่เราจะพบความรักของพระเจ้าก็ที่แห่งคำอธิษฐานไงคะเมื่อไหร่ที่พี่น้องยกเสียงอธิษฐานขึ้นพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเลยค่ะง่ายเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณของเรามันถูกสร้างมาเพื่อที่จะเป็นที่รักเราถูกสร้างมาเพื่อเป็นที่รักของพระเจ้าจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมนุษย์จึงแสวงหาความรักการยอมรับการเป็นที่รักการมีตัวตนหรือว่าความสำเร็จการงานชื่อเสียงเงินทองนะคะแต่เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งหรือเติมเต็มช่องว่างในใจเราได้เพราะว่ามันถูกออกแบบไว้ให้ถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าเท่านั้นค่ะนั้นต่อให้เราจะมาจุดถึงจุดแห่งความสำเร็จหลายคนก็มาถึงจุดแห่งความว่างเปล่าเหมือนกันพระเยซูเนี่ยทรงรู้ถึงความสำคัญในเรื่องของการอธิษฐานแล้วพระองค์ก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของการอธิษฐานด้วยแล้วก็พระองค์ทรงให้การอธิษฐานเป็นความสำคัญแรกในชีวิตของพระองค์เสมอเพราะพันธกิจที่พระองค์ทรงทำพระองค์รู้ว่าเพราะการใกล้ชิดพระบิดาด้วยการอธิษฐานเนี่ยจะทำให้เราเกิดกำลังความเข้มแข็งแล้วก็ดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะคะ
แม้ว่าการอธิษฐานจะไม่ใช่เรื่องที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะแต่ก็มี2เหตุผลใหญ่ๆที่คริสเตียนมักไม่ค่อยอธิษฐานอย่างแรกเนี่ยไม่มั่นใจว่าตัวเองดีพอเราไม่รู้ว่าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะได้ยินเสียงของเราไหมวันนี้เราทำบาปมาเราไม่ได้เฝ้าเดี่ยวมาตั้งนานละพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราไหมเราก็เลยไม่อธิษฐานดีกว่านะอย่างที่สองไม่มั่นใจว่าพระเจ้าดีพอยังไงเวลาเราเจอปัญหาเราวิ่งหาอะไรก่อนหาพระเจ้าหรือหาสิ่งที่อยู่ในโลกที่จะแก้ปัญหาของเราเราอยู่ในปัญหาหรือเราเห็นในปัญหาเรามองเห็นพระเจ้าหรือเรามองเห็นปัญหาที่ใหญ่กว่านะคะดังนั้นเนี่ยการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอธิษฐานจะช่วยให้เราอยากจะอธิษฐานมากขึ้นค่ะและก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยผ่านการอธิษฐานเมื่อสมัยตอนที่เดินอยู่มัธยมปลายนะคะมีครอบครัวคริสเตียนครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เดินฟังเขาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เดินฟังตลอด2ชั่วโมงเลยเดินจำอะไรไม่ได้ค่ะจำได้อย่างเดียวคือบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เดินกำลังจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดินก็จำได้ว่าอ๋อเขาบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนะเดินก็เลยลองดูว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานไหมก็เลยอธิษฐานพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้เดือนเนี่ยสอบติดมหาวิทยาลัยแต่แน่นอนนะคะมหาลัยรัฐนี่เดือนหน้าจะไม่ได้นะไม่รอดแต่เดือนเจ้าก็มองมหาลัยหนึ่งไว้เป็นมหาลัยเอกชนที่เป็น international school เป็นมหาลัยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าด้วยความสามารถของเราเองภาษาเราก็ไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าขอพระเจ้าแล้วกันให้พระเจ้าเนี่ยตอบคำอธิษฐานให้เราสอบได้แล้วก็ให้ที่บ้านอนุญาตด้วยวันนั้นเดือนไปสอบกับเพื่อน2คนนะครับเพื่อนเดือนเนี่ยติดธรรมศาสตร์แต่ไม่ติดที่นี่เดือนก็สอบติดที่นี่พอเดือนเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยเดือนก็รีบตามหาพระเจ้าเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเดือนไปบ่นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงเดือนจะมารู้จักกับพระองค์แล้วเดือนก็วิ่งตามหาพระเจ้าเพราะเดือนกลัวว่าถ้าเดือนไม่แก้บ่นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เดือนเกิดอันเป็นไปหรือว่าหักแขนหักขาเรานะคะเดือนรู้นะคะว่าพระเยซูก็รู้ว่าคนแบบเดือนเนี่ยคงมีเยอะใช่ไหมคะที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานหรือว่าเข้าใจไม่ครบถ้วนในเรื่องของการอธิษฐานแม้แต่สาวกของพระเยซูเนี่ยยังต้องการให้พระเยซูสอนเขาอธิษฐานเลยนะคะแล้ววันนี้เดือนก็อยากจะยกข้อพระคัมภีร์บทหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการอธิษฐานแล้วก็สิ่งที่จะทำให้คำอธิษฐานของเราเนี่ยถูกปลดล็อกศักยภาพนะคะแล้วก็หัวข้อที่เดือนจะมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือหัวข้อของปลดล็อกศักยภาพแห่งคำอธิษฐานค่ะให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราถูกเรียกมาให้เป็นลูกของพระองค์ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เราได้รับสิทธิพิเศษในการพูดคุยกับพระองค์ได้รับการดูแลการปลอบโยนการช่วยเหลือจากพระองค์ในเวลานี้เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดทำงานในหัวใจของเดือนและเราทุกคนที่นี่อย่างเจาะจงที่เขาจะได้รับประสบการณ์แห่งการอธิษฐานที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่นำความเข้าใจนี้ลงไปในหัวใจของเขาและชีวิตของเขาจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระเยซูผ่านคำอธิษฐานในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่1ถึง13ก่อนที่เดือนจะไปเป็นข้อๆเดือนเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะเนื่องจากข้อพระคัมภีร์ยาวมากแต่เดือนจะไปลงรายละเอียดให้ฟังเป็นข้อๆนะคะเรื่องราวตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนที่สาวกเนี่ยเห็นพระเยซูแล้วเห็นพระเยซูอธิษฐานเมื่อพระเยซูอธิษฐานเสร็จเนี่ยเขาก็รีบวิ่งมาหาพระเยซูเลยนะคะอยากให้พระเยซูสอนเขาว่าเขาจะอธิษฐานได้ยังไงอธิษฐานแบบพระเยซูได้ยังไงพระเยซูก็เลยให้วิธีการตามที่เขาขอร้องนะแล้วพระองค์ก็นำเขาไปสู่ความเข้าใจในความหมายของการอธิษฐานด้วยคำอุปมาแล้วก็สรุปให้เขาฟังว่าที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่ปลดล็อกคำอธิษฐานนั้นนะคะเรามาไปทีละข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะในเรื่องของวิธีการเรื่องราวเนี่ยก็มีอยู่ว่าในข้อที่หนึ่งพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้ว
สาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนศิษย์ของท่านนั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่พระเยซูกำลังอธิษฐานอยู่เนี่ยเหล่าสาวกอยู่กับพระเยซูที่นั่นแล้วก็เฝ้ามองพระองค์อธิษฐานเพราะเมื่อพระเยซูอธิษฐานเสร็จนะคะสาวกคนหนึ่งก็ต้องปรีเข้าไปหาพระเยซูเลยนะคะบอกว่าพระเยซูครับสอนผมอธิษฐานหน่อยได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมคะว่าตลอดเวลาที่สาวกอยู่กับพระเยซูที่นั่นเขาเห็นบางอย่างในเวลาที่พระบุตรของพระเจ้าอธิษฐานกับพระบิดาเขาเห็นบางอย่างบรรยากาศบางอย่างการเคลื่อนไหวบางอย่างพลังบางอย่างเขาจึงไปหาพระเยซูแล้วบอกว่าช่วยสอนผมอธิษฐานด้วยนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยสาวกบอกว่าขอสอนข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนศิษย์ของท่านพวกเขาขอให้พระเยซูสอนวิธีการอธิษฐานเหมือนอย่างที่ยอนใช้วิธีนี้สอนศิษย์ของเขาเพราะในสมัยก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมของธรรมาจารย์ชาวยิวนะคะที่เขาจะเขียนสูตรของการอธิษฐานเพื่อที่จะให้สาวกหรือลูกศิษย์เนี่ยอธิษฐานตามเพราะนั้นสาวกของพระเยซูก็เข้าใจว่าเราก็ต้องมีสูตรบ้างนะพระเยซูต้องมีสูตรอะไรสักอย่างแน่ๆเลยทำให้พระองค์อธิษฐานได้มีพลังขนาดนี้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะพระเยซูเนี่ยก็ให้วิธีการอธิษฐานที่พระองค์ทรงรับรองในข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าเมื่ออธิษฐานจงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทุกๆวันขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้ทุกคนที่เป็นหนี้ของข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพระเยซูได้ให้แนวทางกับสาวกเป็นแนวทางที่พระองค์รับรองซึ่งพระธรรมตอนนี้นะคะก็ได้กลายเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่ยังถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่หัวใจของคำอธิษฐานวิธีการนี้คืออะไรรู้ไหมคะข้าแต่พระเจ้าขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนี้ขอให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จหัวใจของคำอธิษฐานนี้คือขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไม่ได้มาเน้นในตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องอยากฟังคำเทศนาในพระธรรมตอนนี้เนี่ยพี่น้องสามารถย้อนไปฟังคำเทศนาของอาจารย์ธนนท์ได้นะคะในเรื่องแบบอย่างแห่งคำอธิษฐานแต่ว่าเดินอยากให้พี่น้องเนี่ยจินตนาการภาพว่าเรากำลังจะเปิดประตูแต่ละบานเกี่ยวกับการอธิษฐานเพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพของการอธิษฐานประตูบานแรกที่พระเยซูพาสาวกเปิดออกไปก็คือวิธีการที่มีหัวใจของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าตามหัวใจเราไม่ได้หรอทำไมต้องตามใจพระเจ้าล่ะหัวใจของพระเจ้าคือการที่พระองค์อยากให้สิ่งดีที่สุดกับเราพระองค์อยากให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดกว่าที่เราเลือกนะคะนั้นเมื่อพระเยซูให้วิธีการแล้วเนี่ยพระองค์ก็พาสาวกเปิดล็อกประตูบานที่2โดยทันทีที่พระองค์พูดจบพระองค์บอกว่าในลูกา11ข้อที่5ถึง8นะคะแล้วพระองค์ก็พูดกับเขาทันทีเลยว่าใครในพวกท่านที่มีเพื่อนคนนึงและเขาไปหาเพื่อนคนนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอยืนขนมปังสัก3ก้อนเถิดพอเพื่อนของข้าเพิ่งเดินทางมาถึงและข้าไม่มีอะไรให้เขากินเพื่อนที่อยู่ข้างในก็ตอบว่าอย่ามารบกวนข้าเลยประตูปิดแล้วลูกๆของข้ากับตัวข้าเข้านอนกันหมดแล้วข้าไม่สามารถลุกขึ้นไปหยิบให้ท่านได้น้ำเสียงหงุดหงิดหน่อยนะคะกำลังนอนอยู่เราบอกพวกท่านว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นแต่เพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเพราะถูกคนนั้นรบเร้าอย่างมากเขาก็ลุกขึ้นหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการผู้ชายคนนี้มีเพื่อนที่เดินทางมาจากแดนไกลมาถึงแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่มีอาหารต้อนรับนะเขาก็เลยต้องยอมที่จะแบกหน้าของเขาไปขอขนมปังเพื่อนสำหรับเราเวลาเราอ่านเรื่องราวตอนนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ make sense เนาะ
ไม่มีเนี่ยรอพรุ่งนี้ได้ไหมให้แขกกินน้ำกินนมไปก่อนหมายความว่ารอได้ไหมทำไมต้องเดี๋ยวนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาที่พระเยซูยกคำอุปมาอะไรขึ้นมานะคะความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมหรือบริบทเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่พระองค์ทรงสื่อผ่านคำอุปมาในเรื่องนี้ย้อนไปในสมัยก่อนนะคะชาวยิวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่ถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยหรือว่าเพื่อนมาจากแดนไกลเราต้องเลี้ยงต้อนรับขับสู้เขาถ้าเราไม่มีอาหารเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆเลยนะคะไม่ได้อายแค่บ้านของคนนั้นนะคะแต่มันจะอายไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะคือเขาถือเรื่องนี้มากและณปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่นะคะในแถบประเทศอาหรับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของชาวเบดูอินนะคะถ้าวันหนึ่งพี่น้องได้มีโอกาสเดินทางไปในแถบประเทศอาหรับแล้วพี่น้องเข้าไปในบ้านของคนอาหรับแล้วไปเคาะประตูบ้านเขานะคะพี่น้องสามารถเข้าไปในบ้านเขาได้เลยค่ะแม้ไม่รู้จักแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทำอะไรก็ได้เขาจะดูแลพี่น้องแต่หลังจากนั้น3วันเขาถึงจะมีสิทธิ์ถามพี่น้องว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าทำไมเข้ามาในบ้านเราดีไหมคะถ้าพี่น้องอยากไปเที่ยวแบบประหยัดนะคะไปแถบอาหรับนะเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือน culture ที่เขาให้ความสำคัญมากและถ้าพี่น้องไปกินข้าวในร้านอาหารแถวนั้นนะคะเขาเห็นพี่น้องเป็นคนต่างถิ่นเขาจะรีบวิ่งมาจ่ายเงินให้เลยค่ะเป็นประเทศที่น่าไปเห็นไหมคะหลายคนวางแผนแล้วล่ะมาใกล้ตัวหน่อยเดียนอยากจะย้ำเรื่องวัฒนธรรมอีกนิดนึงใกล้ตัวที่ภาคอีสานเนี่ยจังหวัดนครพนมแถวบ้านเดือนเนี่ยเดือนไม่รู้ภาคอื่นเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเวลามีคนที่แขกบ้านแขกเมืองมาที่บ้านคำถามหนึ่งประโยคนึงที่เราจะพูดกับแขกที่มาที่บ้านเราจะถามเขาว่ากินข่าวแล้วบ่กินข่าวหรือยังใช่ไหมคะน้องไม้คนขอนแก่นรู้ดีนะเราจะต้องถามว่ากินข้าวหรือยังแม่เล่าให้ฟังนะคะตอนแม่เป็นเด็กเนี่ยคือที่บ้านยากจนมากคือข้าวเนี่ยจะมีกินก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าวันหนึ่งมีแขกมาที่บ้านแล้วที่บ้านก็มีข้าวเหลืออยู่นิดเดียวคุณตานะคะหรือพ่ออุ้ยเนี่ยก็บอกว่าเอามามากินข้าวแล้วบ่มากินข้าวหรือยังไปกินข้าวด้วยกันนะปรากฏว่าเอาข้าวนี่เล้งแขกหมดเลยค่ะแม่คุณยายกับแม่ของเดือนเนี่ยแล้วก็ลูกๆไม่ได้กินข้าวเลยนั่นกำลังบอกว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญและชายคนนี้ก็เหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงดู desperate ดูเหมือนแบบโอ้ยสิ้นหวังมากเลยฉันต้องมาเอาขนมปังให้ได้เพราะว่าชายคนนี้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เขาจึงเข้ามาหาเพื่อนของเขาด้วยหัวใจที่รู้สึกว่าเขาขาดแล้วเขาต้องการนะคะในข้อที่8เนี่ยคำว่ารบเร้าเนี่ยหลายครั้งเราจะคิดว่าในพระธรรมข้อนี้คำอุปมาข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานภาคเพียรใช่ไหมคะขออย่างไม่ลดละใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้มีท่าทีที่เข้ามาหาเจ้าของบ้านเพราะเขารู้ว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็เขารู้ว่าเมื่อเขาเข้ามาหาเจ้าของบ้านเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการอาจารย์เอ็ดมันชานนะคะให้มุมมองที่ขยายความเข้าใจในคำอุปมาเนี้ยได้อย่างน่าสนใจเลยในลูกาบทที่11ข้อที่8คำว่ารบเร้าในภาษากรีกนะคะเรียกว่าอไนเดอาหมายความว่าปราศจากความอายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า boldness ก็คือคำว่าความกล้าหาญดังนั้นคำว่ารบเร้าในบริบทตอนนี้นะคะไม่ใช่การที่ตื้อขอภาคเพียรแต่ลากภาษาเดิมหมายความว่าปราศจากความอายเข้ามาอย่างกล้าหาญและเชื่อว่าเจ้าของบ้านจะให้กับเขาพระเยซูเองก็ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานที่เราขออย่างไม่ลดละแต่ปราศจากความเชื่อแต่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานที่มีความเชื่อและความกล้าหาญอย่างไม่ลดละต่างหากการอธิษฐานด้วยความเชื่อไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่เราขอเราต้องได้นะคะโอ้ยต้องได้ทุกอย่างเลยแต่การอธิษฐานด้วยความเชื่อหมายถึงเราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าพระองค์จะตอบไม่หรือได้
แต่สิ่งนั้นจะดีที่สุดเอเมนไหมคะนี่เรียกว่าความเชื่อค่ะเพื่อที่จะย้ำนะคะพระเยซูเนี่ยอยากจะบอกกับเราผ่านทางพระธรรมข้อนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เป็นเหมือนชายคนนั้นนะที่กำลังนอนหลับอยู่พระองค์ก็ได้พูดต่อเลยนะคะในข้อที่9ถึงข้อที่10พระองค์บอกว่าเราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาเพราะพระเยซูกำลังจะบอกเขาว่าพระเจ้าของเราไม่เหมือนผู้ชายคนนั้นที่กำลังนอนนะเราไม่ต้องตื่นนะพระองค์ให้คำเปรียบเทียบว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้เราเราเป็นลูกของพระองค์จงขอสิจงหาสิแสวงหาสิเพราะเราพร้อมเราเป็นคุณพ่อพระเจ้าบอกเราเป็นคุณพ่อที่พร้อมจะให้สิ่งนี้กับเราก็ทำให้เดือนนึกถึงประสบการณ์ตอนที่เดือนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะคะพี่น้องชอบฟังเรื่องเล่าไหมคะเรื่องเล่าเยอะจริงๆเลยนะสมัยเดือนอยู่มหาวิทยาลัยนี่มีช่วงนึงปีสุดท้ายเป็นปีที่เรียกได้ว่าเกิดวิกฤตการณ์ในครอบครัวเลยเศรษฐกิจที่บ้านเนี่ยล้มถ้าใครเคยฟังคำเทศนาของเดือนในวันแม่เนี่ยเดือนได้เล่าเรื่องคุณแม่และนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณแม่เนี่ยได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเศรษฐกิจล้มแล้วก็คุณแม่โทรมาบอกเดือนว่าเดือนปีนี้แม่ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมให้เดือนนะเดือนก็คือถ้าแม่บอกว่าแม่ไม่มีคือไม่มีจริงๆค่ะแล้วตอนที่แม่พูดกับเดือนเหลือเงินอยู่ไม่ถึงหลักร้อยเลยแล้วพอกลับมาบ้านแม่ก็พูดอีกว่าแล้วพี่สาวของเดือนก็จะไปอเมริกาแล้วคือปกติเดือนจะอยู่กับพี่สาวที่บ้านที่เราเช่าด้วยกันนั่นหมายความว่าเดือนเจอพายุ2ลูกนะคะ1คือไม่มีเงินค่าเทอม2คือต้องหาเงินค่าที่พักให้กับตัวเองและต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองท้าทายความเชื่อมากในเวลานั้นนี่เดือนก็คือรู้สึกแบบรู้จะทำยังไงอ่ะรู้แค่ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นความหวังเดียวเดือนไม่กล้าที่จะรบกวนใครอ่ะเดือนก็ไปรบกวนพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าเป็นความหวังเดียวเวลานั้นเดือนก็อธิษฐานกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าแบบน้ำตาไหลเลยนะพลั้งพลูทุกอย่างเลยแต่ในขณะที่เดือนอธิษฐานเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเดือนทำให้เดือนรู้สึกขอบคุณพระเจ้าได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่เดือนเริ่มพูดเดือนก็เริ่มเป็นการขอบคุณเดือนบอกขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเดือนไม่มีอะไรแต่วันนี้เดือนมีพระเจ้านั่นก็เพียงพอขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อเดือนกล่าวคำขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณอย่างจริงใจอ่ะสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะมาปกคลุมหัวใจของเราไว้และมันเป็นพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆเดือนรู้สึกแบบมีสันติสุขเพราะเดือนขอบคุณพระเจ้าอย่างนั้นจริงๆรู้ป่ะแบบไม่มีอะไรแต่มีพระเจ้าก็เพียงพอละแล้วก็ในเวลานั้นเดือนก็คุยกับพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าแล้วเดือนจะทำยังไงดีก็มีเสียงในใจขึ้นมานะคะบอกว่าเดือนชอบทำอะไรเดือนก็บอกว่าเดือนรักเด็กเดือนชอบทำงานกับเด็กณเวลานั้นเนี่ยเดือนก็เลยเริ่มต้นที่จะไปหางานทำนะคะซื้อหนังสือบางกอกโพสต์มาแล้วก็เข้าไปหน้า classify ad หางานนะคะพอเดือนเปิดหน้านั้นเข้าไปเนี่ยช่องเล็กๆช่องนึงเนี่ยมันเด้งขึ้นมาที่ตาเลยนะคะรับสมัคร music teacher โรงเรียนนานาชาติตอนนั้นก็แบบว่าเดือนว่ามองย้อนกลับไปนี้เป็นเรื่องของความกล้าที่มาจากพระวิญญาณล้วนๆเลยนะคะเดือนก็ไปสมัครทั้งที่เดือนเองยังเรียนไม่จบแล้วก็การที่จะเรียนมหาวิทยาลัยนี้ไม่มีทางที่เราจะสามารถขาดเรียนได้ใช่ไหมพี่อ่างต้องเข้าคลาสใช่ไหมสตริกมากค่ะคือแต่เดือนเนี่ยมีเงื่อนไขเดือนต้องเข้าคลาสแต่ว่าเดือนก็ใช้ความเชื่อถ้าพระเจ้านำก็พาไปเดือนก็เขียนส่งเรซูเม่ทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์ทางโรงเรียนเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าเขารับเดือนเป็นคุณครูเดือนก็โอ้อัศจรรย์มากเลยนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นคือแล้วเราจะไปบอกอาจารย์ของเรายังไงนะ นะเดือนก็เลยเขียนเพติชันนะคะใบยื่นคำร้องเนี่ยไปหาอาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยเลยคนที่เรียนมหาลัยนี้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายแต่เดือนเขียนคำร้องไปแล้วก็คุณครูทุกคนตอบกลับมาหาเดือนบอกว่าอนุญาตให้เดือนมาแค่สอบพี่น้องคะการอัศจรรย์มันเกิดขึ้นยังไงบ้างในเรื่องนี้ไปเร็วๆนะคะ
การอัศจรรย์อย่างแรกคือเดือนได้งานที่โรงเรียนอาจารย์ทุกท่านอนุญาตให้เดือนไม่ต้องเข้าสอบอย่างที่2 อย่างที่3เดือนสามารถเป็นคุณครูสอนเด็กๆร้องเล่นเต้นฟังได้อย่างมีความสุขอย่างที่4เดือนสอบผ่านทุกวิชาแม้ไม่ต้องเข้าเรียนขอบคุณพระเจ้าไหมคะปรบมือให้พระเจ้าหน่อยนะยังไม่จบนะคะอย่างที่5เงินเดือนที่เดือนได้รับเนี่ยเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าที่พักอย่างอัศจรรย์เลยอย่างที่6หัวหน้างานของเดือนเป็นภรรยาศิษยาภิบาลค่ะยังไม่จบค่ะอย่างที่7เมื่อเดือนเข้าไปทำงานที่นั่นมีกลุ่มอธิษฐานเช้าของคุณครูที่เป็นคริสเตียนในโรงเรียนนานาชาติค่ะแล้วโรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนคริสเตียนนะคะเดือนรู้เลยว่าพระเจ้ารับรองอ่ะเมื่อเรากล้าหาญที่จะเข้าไปขอพระเจ้าพระเจ้าก็กล้าที่จะให้เราเอเมนไหมคะให้เรากล้าที่จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคุณพ่อที่จะให้สิ่งดีบอกคนข้างๆค่ะพระเจ้าเป็นคุณพ่อที่จะให้สิ่งดีกับเราเมื่อพระเยซูพาเขาเปิดประตูบานที่1บานที่2เรียบร้อยแล้วบานที่1ให้วิธีการที่มีหัวใจคือพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางน้ำพระทัยพระองค์ต้องสำเร็จอย่างที่2ท่าทีที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคุณพ่อที่จะให้สิ่งดีกับเราและอย่างที่3หัวใจของการอธิษฐานในข้อที่11และข้อ13นะคะพระเยซูก็ได้ยกคำอุปมาขึ้นต่อมาเลยนะคะว่ามีใครในพวกท่านบ้างที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ทุกคนที่ขอต่อพระองค์ตอนที่เดินอ่านนะคะเดินก็คิดว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้าน่าจะให้ความสำเร็จเงินทองให้เราผ่านอุปสรรคได้แต่พออ่านพระเจ้าบอกว่าแต่พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นของดีเอเมนไหมคะเป็นของดีที่พระบิดามอบให้กับเราขนาดพระเยซูยังพูดแบบนี้เลยนะคะนั้นเนี่ยคำอุปมานี้พระเยซูได้ย้ำความเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะให้สิ่งดีกับเราในฐานะคุณพ่อต้องบอกก่อนนะคะว่าความรักที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ให้เพราะว่าเราดีไม่ใช่เพราะว่าเราคู่ควรเพราะแม้เราเป็นคนบาปพระเยซูก็มาตายเพื่อเราดังนั้นถ้าใครคิดว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่คู่ควรเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เสียงของพระเจ้าทุกคนคู่ควรค่ะพระเจ้าเห็นตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตเราพระองค์ไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยแต่พระองค์ต้องการเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเราเพื่อนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเอเมนไหมคะพระเยซูก็ทำให้เขาได้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสำคัญยังไงนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเราพระองค์ทำให้เราเกิดความเข้าใจพระองค์เป็นผู้ที่ปลอบโยนเราพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสกับเราพระองค์เป็นผู้ที่สำแดงทางอัศจรรย์ของพระเจ้าและมากกว่านั้นนะคะถ้าเราอยากจะเห็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยพี่น้องต้องให้พระคัมภีร์เป็นรากฐานในความคิดของเราค่ะการที่เราอ่านพระวจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาดถ้าเราไม่อ่านพระวจนะแล้วเราจะอยากฟังเสียงพระเจ้าเดินว่ายากอยู่นะคะการที่เราจะเข้าใจพระวจนะเนี่ยเรารู้ดีว่าเราไม่ได้อ่านด้วยความรู้เราต้องขอการพึ่งพาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมคะพระเจ้าไม่ได้ให้เราอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้เราเกิดความรู้แต่พระเจ้าให้เราอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้เราเกิดความรักเพราะอะไรคะเมื่อเราเกิดความรักเราจะรักที่จะเชื่อฟังพระองค์เราจะรักที่จะไม่ทำให้พระเจ้าเสียใจนั้นการอ่านพระวจนะที่ถูกเปิดเผยด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปสู่ความรักของพระเจ้าเราจึงต้องพึ่งพาพระองค์และเมื่อไหร่ที่เราให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราในยอห์น15ข้อที่7ถึง8บอกว่าถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านเกิดผลและเป็นสาวกของเราเอเมนไหมคะพระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์เกิดผลแต่เราต้องให้ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในเราเพราะอะไรเพราะเราจะเข้าใจหัวใจของพระองค์เราจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าที่มีในเราเหมือนเด็กๆอะค่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อแม่เนี่ยทำไมต้องห้ามเรา
เอามือไปแย่ปักทำไมต้องบังคับให้เรากินผักแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งดีพระเจ้าก็เหมือนกันค่ะเมื่อเราเข้าใจหัวใจของพระเจ้าคำอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราเข้ามาสู่การอธิษฐานที่ตรงกับหัวใจของพระบิดาก่อนจะจบคำเทศนานะคะเดือนก็อยากเล่าเรื่องอีกแล้วค่ะเรื่องเยอะจริงๆนะแต่เดือนอยากเล่าเรื่องนี้เป็นคำพยานสำหรับครอบครัวเดือนจริงๆนะคะในเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในครอบครัวของเราเมื่อไหร่ที่คำอธิษฐานของเราหัวใจของเราตรงกับหัวใจของพระเจ้าเมื่อนั้นคำอธิษฐานของเราจะเกิดการอัศจรรย์ค่ะมีอยู่วันหนึ่งเดือนกำลังออกกำลังกายอยู่แล้วเดือนก็เดือนมักจะใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าเวลาออกกำลังกายเดือนก็คุยกับพระเจ้าในตอนนั้นเนี่ยเดือนรู้สึกว่าเดือนเหนื่อยแล้วก็เดือนรู้สึกว่าเดือนอยากให้พระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตของเดือนเดือนรู้สึกว่าเดือนไม่มีแรงเดือนเหมือนถูกโจมตีทุกด้านเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะช่วยคนอื่นได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกไม่ได้ท้อใจในการรับใช้นะคะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอาวุธเราหมดล็อกแล้วอะไรเงี้ยเดือนก็บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าคะเดือนอยากไปต่างประเทศเดือนอยากไปเรียนพระคัมภีร์เดือนไปอยากอยู่ที่ไกลๆเพื่อที่เดือนจะออกจากความออกจากตัวเองแล้วก็มองกลับมาเดือนอยากจะกลับเดือนอยากจะไปเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะกลับมาเป็นพระพรได้มากขึ้นแล้วเดือนก็บอกพระเจ้าว่าคงจะดีมากเลยนะคะพระเจ้าถ้าพระเจ้าเนี่ยให้ครอบครัวของเราทั้งครอบครัวเนี่ยไปเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเลยน่าจะมีสักองค์กรหนึ่งเดือนก็พูดกับพระเจ้าว่าน่าจะมีสักองค์กรหนึ่งนะที่มาให้ทุนเราแต่ในเวลานั้นที่เดือนอธิษฐานกับพระเจ้าเดือนขอพระเจ้านะคะเดือนก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมนะแต่อยู่ๆก็มีเสียงในใจบอกว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่างจากสิ่งที่เดือนแค่พูดจากพระเจ้าเดือนเลยตั้งใจอธิษฐานจริงๆเลยค่ะพระเจ้าเดือนขอได้ไหมคะถ้าสิ่งเหล่านี้ตรงกับหัวใจของพระเจ้าเดือนขอไปต่างประเทศพี่น้องเชื่อไหมคะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะในขณะที่ออกกำลังกายอาจารย์นิยมโทรมาหาเดือนค่ะที่รักคือคิดจากที่อีมี่เขาโทรมาหาเขาบอกว่าเขาอยากจะเชิญเราไปที่ประเทศนอร์เวย์เขาบอกว่าอาจารย์นิยมป่วยแล้วตอนที่เขาอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าทำงานในใจพวกเขาว่าครอบครัวนี้ต้องได้รับการหยุดพักในสวนเอเดนแล้วเดือนนี้ขนลุกสู้เลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าคือแต่ณเวลานั้นเนี่ยเดือนก็ยังแสวงหาพระเจ้าอยู่นะคะเดือนกับอาจารย์นิยมคุยกันว่าถ้ามีผู้นำสักคนหนึ่งในทีมของเราบอกเราว่าไม่ให้ไปเราจะไม่ไปเพราะเราเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทรงนำทางจะเปิดทุกทางแล้วเราเชื่อในการรับรองของพระเจ้าผ่านผู้นำด้วยพอเมื่อผู้นำเปิดไฟเขียวนะคะเดือนกับอาจารย์นิยมก็ดำเนินการทันทีค่ะตลอดเวลาของการทำเอกสารนี้ต้องบอกว่ามีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายเลยเราใช้เวลาในการทำเอกสารประมาณ1ปีครึ่งค่ะจนอาจารย์นิยมเดินมาคุยกับเดือนว่าที่รักผมว่าพระเจ้าคงไม่ให้เราไปแล้วล่ะตอนนั้นเนี่ยเดือนก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่เดินขึ้นไปบนห้องไปอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้าว่าจริงเหรอคะพระเจ้าจะไม่ให้ไปจริงเหรอแล้วในขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ทำงานในใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจว่าอย่าหวั่นไหวจงมีความเชื่อเดือนก็อธิษฐานจนเดือนเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้ไปแน่นอนแล้วเดือนก็เดินลงไปบอกอาจารย์นิยมว่าเดือนเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ไปหลังจากที่เราอธิษฐานปัญหาที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสายการบินทุกอย่างถูกคลี่คลายภายในวัน2วันและเราก็ได้ตั๋วเครื่องบินไปอย่างรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะมากกว่านั้นนะคะเมื่อเราไปถึงที่สนามบินสายการบินนั้นเนี่ยเป็นสายการบินที่เป็นสายการบินเฉพาะกิจที่เขามารับคนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศไปเก็บเบอร์รี่พี่ๆคนไทยนั้นบนลำเครื่องบินบนลำเนี่ยมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวที่ไม่ได้ไปเก็บเบอร์รี่นะคะขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมคะมากกว่านั้นเมื่อเราได้ไปทุกอย่างเราเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าหมดเลยจริงๆเรื่องราวมันเยอะมากค่ะแต่เดือนจะเล่าแบบสั้นสุดๆเลยเมื่อเราไปตรงนั้นเนี่ยอาจารย์นิยมก็ได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์ค่ะพี่น้องปรบมือให้พระเจ้าหน่อยนะคะโรคของอาจารย์นิยมเนี่ยคุณหมอที่นอร์เวย์บอกว่ามันหายยากมากแล้วเป็นเคสเร่งด่วนเมื่อไปถึงที่นั่นคุณหมอจับเข้าโรงพยาบาลเข้าระบบเลยค่ะแม้เอกสารไม่พร้อม
แต่คุณหมอก็วินิจฉัยว่าโรคนี้หายอย่างอัศจรรย์มากกว่านั้นช่วงเวลาที่เดือนได้ไปเดือนก็ได้เรียนพระคัมภีร์เดือนได้ทำในสิ่งที่เดือนที่เดือนรู้สึกว่าเดือนต้องรับการรับเพื่อที่จะให้ออกไปได้เดือนเรียนพระคัมภีร์เดือนได้ใช้เวลากับพี่น้องที่คริสตจักรอีมี่ซึ่งต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆพี่น้องที่นั่นเหมือนครอบครัวของเราเลยตลอดการอยู่ที่นั่นเดือนไม่รู้สึกถึงโรคระบาดเลยนะลูกของเราไปโรงเรียนปกติทุกอย่างปกติหมดเลยแล้วเราได้รับการดูแลเหมือนครอบครัวที่อยู่ที่นั่นจริงๆแต่จุดที่พีคอีกจุดนึงค่ะถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหัวใจของเราตรงกับหัวใจของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะมันจะมีการรับรองค่ะพอเดินไปถึงที่นั่นเพื่อนที่นั่นก็เล่าให้เราฟังว่ารู้ไหมพวกเรารู้อยู่แล้วว่าครอบครัวยูจะมาเดือนก็บอกว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าคือที่อีมี่เนี่ยมันจะมีวันอธิษฐานคือทุกวันอังคารเขาจะมีกลุ่มอธิษฐานที่แสวงหาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้ามาอธิษฐานด้วยกันแล้วก็มีหนึ่งคนในโบสถ์นะคะบอกว่าเขาเผยพระชนะว่าจะมีครอบครัวพาสเตอร์คนไทยจากเน็กซัสครอบครัวหนึ่งมาอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้คุยกับเรานะคะเขายังไม่ได้คุยกับเรานะคะแต่เขาบอกว่าจะมีครอบครัวพาสเตอร์จากเน็กซัสนี่แหละที่จะมาอยู่ที่นี่พี่น้องเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไหมคะให้เราปรบมือให้พระเจ้าหน่อยเวลาพระเจ้าทำไมการปลดล็อกศักยภาพในคำอธิษฐานเมื่อเรารู้วิธีการที่เรารู้ว่าคำอธิษฐานของเราน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งบานที่สองคือท่าทีที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเพราะเรามั่นใจมีความเชื่อว่าแม้พระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบตรงหัวใจของเราแต่จะดีที่สุดสำหรับเราบานที่สามคือเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์น้อมนำความคิดเรายอมอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนำเราในวิธีการที่อัศจรรย์เอเมนไหมคะพระเจ้าของเราอัศจรรย์เอเมนไหมคะความอัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่กับสายตาของคนที่เชื่อในการอัศจรรย์เอเมนค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้คำอธิษฐานของเราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนหัวใจพระเจ้านะคะแต่คำอธิษฐานที่เรามีต่อพระเจ้าอ่ะมาเพื่อเปลี่ยนหัวใจของเราให้เหมือนกับพระองค์ต่างหากขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ